ชาติคุณรอบที่สองในจังหวัดสามชาติและกันและรอบชาติเสียงประมวลกับต้องน้องอารามด้วยแล้วกันนะครับผมสาวสวยจับเป็นสมภารด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ๆด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะฮะแล้วก็มาเป็นเกียรตินะฮะในงานอุปสมบทนะครับผมของหน้าพี่อั้นด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีมิตรรักนักเต้นทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันนะครับผมวันนี้สนุกสนานกันฟรีกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจัดหลายๆเพลงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ๆนักดนตรีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะวันนี้โฆษกไม่อยู่ซะด้วยสิเอ้ยเหงาเลยทีนี้กูอ่ะโอ้โฆษกมาแล้วนะครับผมโฆษกไปเพชรบูรณ์เดี๋ยววันนี้คุยกับหัวหน้าแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีกับหัวหน้าสักเท่าไหร่นะครับผมนะวันนี้นะฮะมาแล้วหัวหน้าผมมาแล้วนะครับผมครับสวัสดีพี่น้องอะไรนะเรียกตรงนี้เรียกเขาบันไดครับผมครับผมนะฮะวันนี้พอพ่อนาคส่งโลเคชั่นไปนะฮะไปอยู่ไหนล่ะทีนี้ก็พอเปิดโลเคชั่นอยู่อ๋อปั๊บพอเปิดโลเคชั่นรู้ปั๊บเลยรู้เลยใช่ไหมครับพี่ชายกับอามาทำไรอยู่นี่อ๋อฝากด้วยนะฝากพี่ชายกับอาไว้ด้วยอาทิตย์นะครับผมเรียกว่าที่เอาขนมจีนมางานวันนี้นะครับผมนะมีทุเรียนฝากดูนะไม่ใช่ฝากเก็บนะ
ครับผมนะเดี๋ยวร่วมสนุกงานด้วยกันนะครับพวกเราทีมงานสารคิวดวงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกเราจะเล่นอีกไปอีกสักพักนึงนะก็จะเป็นทีมเลิกใช่มั้ยเฮ้ยไปเป็นทีมงานของบอยแบนด์นะครับผมทีมงานของบอยแบนด์นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้บอยแบนด์รับหน้าเข้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวให้พักเหนื่อยสักพักนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวก็อีกสักช่วงนึงก็จะมาร่วมสนุกกันนะครับผมนะวันนี้เป็นงานสมบทของมือกลองครับผมหน้าพี่อาร์มนะฮะครับก็ทีแรกไม่รู้หันไปดูนามสกุลเป็นไงพี่ทำไมนามสกุลกับบุรุษไอ้คนส่งไปรษณีย์วะทำไมอ่ะมือเบรดไงมือเบรดไงอ๋อพี่ชายเขาพี่ชายเขานะฮะครับผมรู้จักกับพี่ชายกันมารู้จักมานานแล้วรู้จักมานานแล้วโอ้โหเพิ่งรู้จักสนิทกับน้องชายเขาวันนี้นะครับผมรู้สนานด้วยกันนะในจังหวะรับวงก่อนแล้วกันนะฮะรสนากันนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ขายตั๋วนะครับผมรับฟรีนะเหมือนตายที่บนที่ตา
ชินแล้วพอสิ้นหัวใจฉันจนชินพอสิ้นหัวYeah.
ไม่เหมือนยุงบ้านทองเมื่อละลอกไม่ไปลีนุ่มบ้านนาโซผ้าโซบินยังตั้งแค่รักเห็นบอกกินเมื่อแฟนเสียงไม่ดียังไม่เหมือนกับยุงน้ำมันคนหัวโซไปด้วยสินแซ่แต่งตัวยั่วตาละค่าแม่แสดงว่าตัวแม่ก็ชอบยุงเงยยุงคุ้งพีตาปากหาเล็บมอนเล็บแหลมรู้สถานการณ์นะครับผมวันนี้ก็ในสมบทของน้าอั้นนะครับครับครับผมก็พรุ่งนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงเสร็จเราก็จะตั้งขบวนไปนะเวียนรอบพระทศิมาวัดจักรพรหมนะครับผมครับจักรพรหมนะครับผมพรุ่งนี้นะเวลาประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมง13:00